ตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันทนาน้อมพระจอมไตรอันล้ำค่าพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมทรงพองใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบนล้นพระสังโฆองค์เอกวันทนานกไว้ขมาก้มกราบการขอโอกาสคณะพระสงฆ์เพื่อนสาธมิกทุกทุกองค์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสุขุสุคนอะตุรังอสุจิงปูติงปัสสะนันเทสมุสยังอุคคลันตังปักคลันตังภาลานังอภิปาทิตังยะถาอิทังตถาเอตังยะถาเอตังตถาอิตังธาตุโยสุญญโตปัสสะมาโลกังปุนาราคามิอะตินังนะคะรังกะตังมังสะโลหิตะเลปะนังเอวังชราจะมัจจุจะมะโนมัคโคจะโอหิโตมื้อนี้ก็จะนำสาระธรรมที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกมากล่าวสู่กันฟังพระภูมิพระพาเจ้าได้ตัดคาถาที่อาตมายกขึ้นมานี่ปารภนางรูปนันทานางรูปนันทานี่นางเป็นไผก็จะขอเล่าเรื่องราวย่อๆของเราให้ฟังนางรูปนันทาเป็นน้องสาวของพระนันทเถระผู้เป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าง่ายๆก็คือเป็นลูกเอ้ยลูกน้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ไปโพธิพระปยุรญาติเฮ็ดให้พระนันทะและพระรังได้ออกบวชเฮ็ดให้พระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุอมตะธรรมนางมหาประชาบดีก็เช่นเดียวกันหลังจากบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศรัทธาได้ออกบวชเป็นนางภิกขุณีองค์แรกของโลกหลังจากนั้นญาติที่กาวงศาของพระนางก็ออกบวชเป็นจำนวนหลากหลายนางรูปนันทาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะญาติที่กาวงศาของเขาก็ออกบวชหมดแล้วอ้ายของเขาก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วพระนันทะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันออกบวชแล้วมานางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นแม่ของเขาก็ออกบวชส่วนพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดากสวรรคตแล้วเขาจะออกบวชดีกว่าบ่ได้มีศรัทธาในการออกบวชเลยแต่ก็จำใจเพราะว่าพี่น้องไปบวชกันหมดนางก็ออกบวชพอออกบวชแล้วก็บ่เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้าเถื่อนเนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมตำหนิหูตำหนิหูบาปบ่งามเป็นของสกปรกโสโครกเป็นที่ตั้งลงของโลกเป็นของบ่เที่ยงเป็นของเปื่อยพังเป็นต้นนางเป็นคนงามก็เลยบ่อยากได้ยินคําว่าบ่งามบ่อยากให้พระพุทธเจ้าตําหนิแต่ว่าคนเฮานี่นะพอได้ยินคําเว้าของคนอื่นเรื่องใดเรื่องนึงเรื่อยๆนี่มันก็อยากพิสูจน์แหละเห็นบ่มันก็อยากจะพิสูจน์เช่นเดียวกันเลยในสมัยนั้นพวกนางภิกขุณีทั้งหลายพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาไปฟังธรรมและก็มากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่นะเป็นแบบนี้แบบนั้นแสดงธรรมได้ไพเราะแบบนี้แบบนั้นก็เกิดความรู้สึกอยากจะเข้าไปเฝ้าเนาะเป็นธรรมดาคนเฮานี่นะเฮ็ดความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในฐานะ4ประการ1คือเอิ้นว่ารูปปมานิกาผู้ถือเอาผู้เป็นประมาณเห็นรูปโสมของผู้บาอาจารย์มีความสวยสดงดงามภาษาบ้านเฮากับหน้าตาดีประมาณนั้นนะก็เกิดรู้สึกเลื่อมใสขึ้นมาเมื่อเลื่อมใสแล้วก็อยากเข้าไปใกล้อันนี้เอิ้นว่ารูปปมานิกา
สองโคสัพปมาณิกาผู้ถือเอาเสียงเป็นประมาณได้ฟังเสียงอันม้วนอันวิจิตพิสดารกับยากเข้าไปใกล้ความเริ่มใส่เกิดขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงกล่าวธรรมหรือว่าได้ยินเสียงประกาศคุณของเพิ่นว่าเพิ่นมีคุณแบบนี้แบบนั้นก็อยากจะเข้าไปความเริ่มใส่เกิดขึ้นนี่เอิ้นว่าโคสัพปมาณิกา3รูขับปมาณิกาผู้ถือเอาความเศร้าหมองเป็นประมาณบางคนนี่เห็นครูบาอาจารย์ประพฤติเศร้าหมองใส่ผ้าเก่าๆใส่บาตรเก่าๆใส่ของใส่เก่าๆถือแต่ของบางสกุลมาใส่เกิดความเลื่อมใสขึ้นนี่เอิ้นว่ารูขับปมาณิกาส่วนสุดท้ายนี่ล่ะธรรมัปปมาณิกาผู้ถือเอาธรรมเป็นประมาณผู้ใดผู้นึงจะถือเอาคุณธรรมของบุคคลนั้นๆหรือว่าถือเอาธรรมชาติมาเป็นประมาณนี่นะเอาธรรมะมาเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมและยากจะเข้าไปใกล้นี่เอิ้นว่าธรรมะประมาณิกาในบรรดา4อย่างนี่นะเพิ่นบอกว่าธรรมะประมาณิกาที่1ในแสนหนึ่งในแสนเลยแหละเนาะมีแสนคนก็จะหนึ่งคนจะเอาถือเอาธรรมะเป็นประมาณเนาะนี่ก็เห็นรูปโสมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครูบาอาจารย์เป็นต้นก็เกิดความเลื่อมใสได้ฟังเสียงเพิ่นโอ้เพิ่นเว้ามวนแท้หรือซื้อเสียงของเพิ่นดีแท้ก็ถือเอาเป็นประมาณเลื่อมใสบางคนเห็นเพิ่นประพฤติเศร้าโมงใส่ผ้าเก่าเก่าคัดขาดใส่บาตรเก่าเก่าใส่บริขารเก่าเก่าก็เกิดความเลื่อมใสอันนี้ยังถือว่ามีหลายแต่ว่าผู้ถือเอาธรรมะเป็นประมาณนี่มีน้อยนางนันทานี่ก็คิดในใจว่าเฮาจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิงเพิ่นจะตำหนิติเตียนรูปร่างกายนี่ก็จะติเตียนได้ซําใดนะลองเบิ่งก่อนน่ะเถิงเพิ่นจะตำหนิติเตียนรูปก็ติเตียนไปเถาะแต่ว่าอยากเห็นรูปของเพิ่นอยากฟังเสียงของเพิ่นอยากเห็นความเศร้าหมองของเพิ่นหรือยากผู้ธรรมะของเพิ่นก็เลยเข้าไปพอเข้าไปเราก็บ่ไปใกล้คนเป็นพันโอ้เราไปอยู่คนสุดท้ายครับไปจอดอยู่ใต้ร่มไม้จ้อเบิ่งพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮู้อัธยาศัยของเราว่าเรานี่เป็นคนนักในฮู้เป็นคนลุ่มหลงในฮู้ห่างกายเห็นความงามนี่เป็นประมาณก็เลยเนรมิตให้มีฮู้ห่างกายของอุบาสิกาคนหนึ่งที่อายุประมาณ16ปีงามหลายงามเหมือนกับเทวดาแต่ยังบ่ถึงขั้นเทวดานางคนนี้นะเป็นรูปเทียมที่พระองค์เนรมิตขึ้นซ้ำเด็กน้อยผู้สาวอายุ16ปีงามประดับประดาตกแต่งอย่างดีแต่ว่าพุทธเดียวกันเฮ็ดให้เสื่อมไปจากคนอายุ16 38 30ปีสามีลูกหนึ่งสามีลูกสองสามีลูกสามสามคนอายุ40-50ปีสามคนมีอายุ70-80ปีเสื่อมไปแบบนี้สามผู้เฒ่าอายุเป็นร้อยปีแข็งกะหล่อนออกมาเนาะนางกัญญาผมก็หอบหลังกะโกงถือไม่คอนเท่าครับเบิดนึงก็เฮ็ดให้รูปเทียมนั่นที่เนรไม่ถึงนั่นร่วมลงกับพื้นเฮ็ดให้มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกนางรูปนันทาเห็นทีแรกเห็นความงามของรูปเนรมิตนั่นก็เลยคิดในใจว่าป้ารูปนี่คืองามแท้เฮาคิดว่าเฮางามก่อนหมู่แล้วในเมืองนี่นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับรูปนั่นเฮาเทียบบ่ได้จักหน่อยเลยว่าซั่นแต่ว่ารูปนั่นกลับเสื่อมไปโอ้รูปนี่มันมีความเสื่อมสิ้นไปได้เนี่ยถึงเจ้าจะประคบประงมมันปันได้ก็ตามหาเครื่องสำอางราคาเพิ่มแพงปันไหนก็ตามมาประคบประงมมันหาอาหารบานข้าวมาบำรุงมันปันไหนมันก็มีความเสื่อมสิ้นไปแบบนี้เนาะจากอายุ16เป็น18เป็น20เป็น30 40 50ไปเรื่อยสุดท้ายก็ล่มลงกับพื้นความสะดุ้งมันเกิดขึ้นได้บ่เนี่ยความสะดุ้งใจมันเกิดขึ้นว่าโอ้คือเป็นแนวนี้เนาะรูปห่างกายของบุคคลนี่มันบ่เที่ยงดีเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อัธยาศัยของเราแล้วว่าเราเกิดความสังเวชใจแล้วแต่ว่าบ่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาต่อได้พ่อก็เลยตรัสคาถาว่าอาตุลังอสุจิงปูติงปัสสะนันเทสมุสยัง
อุคารันตังปักคารันตังภาลานังอภิปัตติตังยะถาอิทังตถาเอตังยะถาเอตังตถาอิทังทาตุโยสุญญะโตปัสสะมาโลกังปุณณราคามิแปลเป็นภาษาบ้านเขาบอกว่านันทาเอ้ยเจ้าจงเบิ่งรูปนี้อันกระสับกระซายอันอาดุลนี้เป็นของบ่งามอสุจิงเป็นบ่งามปูติงเปียเป็นของเน่าเปื่อยเป็นสภาพแต่ว่ารูปทางกายนี่เป็นที่ลุ่มหลงมกมุ่นของคนพาลผู้โง่เขาพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปทางกายเนี่ยมันกระสับกระซายเจ้าเห็นบ่มันกระสับกระซายเนี่ยหล่นเนาะมันเป็นของที่บ่งามเป็นอย่างเจ้าบ่งามเลยอุคคลันตังปักคลันตังเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่งสุกโภคโสโครกทั้งหลายเป็นอย่างไหลออกอ่ะตากับขี้ตาไหลออกมาเป็นบ่หูกับขี้หูไหลออกมาดังกับขี้โมกขี้ดังไหลออกมาปากกับขี้เขี้ยวขี้ปากไหลออกมาทางทวารนักทวารเบากับอุจจาระปัสสาวะไหลออกมาทางกายทั้งเมิดกับเหงื่อไข้ไหลออกมาทรงกินเมนสกปรกโสโครกบ่อต่างอย่างกับสิ่งที่มันเน่าเปื่อยสลายเนี่ยเพื่อนเลยบอกอสุจิมันบ่งามเด้อปูติงมันเป็นของเน่าเปื่อยเบิ่งเด้อผู้พางกายนี่เด้อนันทาเอ้ยอุคคลันตังปักคลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่แบบนี้แหละเป็นที่มกมุ่นของคนทานพาลานังอภิปัตติตังเป็นที่มกมุ่นยินดีพอใจของคนผ่านผู้บ่มีปัญญาเห็นแจ้งก็ยอมมกมุ่นลุ่มหลงในรูปนี้ว่ามันงามว่ามันดีว่ามันสะอาดว่ามันเป็นของประเสริฐเป็นจริงที่น่าครอบครองห่วงแหนคนผ่านเขาเป็นแบบนี้นะยะถาอีทังตถาเอตังรูปทางกายนี้ฉันใดรูปทางกายของเจ้านั่นกระแดดนั้นยะถาเอตังตถาอีทังรูปทางกายของเจ้านั่นฉันใดรูปทางกายนี่ก็คือกันเพิ่นกำลังซี่ไปถึงว่ารูปเนรมิตที่เพิ่นเนรมิตขึ้นนะว่ามีความแก่ชราไปตามลำดับแบบนี้มีความแตกดับแบบนี้และมีความเน่าเปื่อยเป็นสภาพแบบนี้รูปทางกายที่เนรมิตขึ้นนี่ฉันใดรูปทางกายเจ้ากับฉันนั้นเช่นเดียวกันรูปทางกายเจ้าเป็นแบบใดรูปทางกายนี่ก็เคยเป็นแบบนั้นแหละเห็นว่านี่นะตอนมันยังมีชีวิตอินทรีย์อยู่วิญญาณยังครองอยู่มันก็เป็นธรรมชาติที่เหมือนบาจะน่ายินดีน่าพอใจแต่หลังจากวิญญาณปราศจากไปแล้วโอ้มันเป็นแบบนี้เด็กเห็นว่านี่นอนกองจมอยู่กองอุจจาระกองปัสสาวะจมอยู่กองเลือดกองนองแบบนี้มันสิงามวันไหนพระพุทธเจ้าสิเห็นแบบนี้เพื่อนเลยบอกว่าทาตุโยสุญญะโตปัสสะมาโลกังปุณณราคามิให้เจ้าเห็นธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบเป็นร่างกายนี่นะเป็นของศูนย์นะเป็นของว่างเปล่าเป็นของที่บุคคลเป็นยึดว่านี่เฮานี่ของเฮาเพราะว่าธาตุสี่มันต้องแตกสลายเห็นป่ะเห็นว่ามันเป็นผู้ขออภัยเห็นว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันสุดท้ายแล้วมันก็แตกดับไปมันบ่ได้เป็นของเที่ยงอีหยังเลยมาโลกังปุณณราคามิให้เจ้าเห็นแบบนี้เจ้าคลายความกำหนัดยินดีแล้วจะเป็นผู้บ่กลับมาอีกจะบ่มากลับมาเกิดอีกพอเจ้าเกิดเจ้าก็ต้องมีความแก่แบบนี้แหละมีความตายแบบนี้แหละสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายมันจะรวมลงในทางกายของเจ้าแบบนี้แหละพุทธเจ้าเตือนเรานะให้เจ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแม่ยามกมุ่นอยู่ในรูปนี้เซิงคนผ่านเขามกมุ่นกันให้เจ้าเห็นว่ารูปทางกายนี่นะมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมันได้เหตุได้ปัจจัยมันก็มาประชุมกันลงกายเป็นรูปทางกายนี้เมื่อมันเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยมันก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาแบบนี้ให้เห็นว่าธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นของศูนย์บ่ควรจะไปยึดถือว่าธาตุดินนี่ของเฮาธาตุน้ำนี่ของเฮาธาตุลมนี่ของเฮาธาตุไฟนี่ของเฮาหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี่ของเฮาให้เจ้าเห็นมันเป็นของศูนย์ว่ามันบ่แม่นของเฮา
เจ้าจะเป็นผู้บ่กลับมาสู่โลกนี้อีกขั้นเห็นแบบนี้แล้วมันจะคลายความกำหนัดยินดีเห็นบ่ตอนนี้เฮาบ่ได้เห็นแบบนั้นนี่เฮาเห็นว่ามันเป็นของดีเมื่อเป็นของดีเฮ็ดจังได๋ล่ะต้องไปห้อยใหม่เด้ส้นตานี่นะแม่นบ่แม่นออกนะชิมหน้าเด้งต้องเอามาใส่ได้ต้องเป็นซีดอีหยังเข้าไปให้มันหน้าเลื่อมหน้าพองหน้าใสได้ให้มันลดห้อยเหี่ยวย่นต่างๆได้เครื่องสําอางอะไรดีๆราคาแพงๆแลกมาด้วยเลือดออกจากตาพุ่นน่ะหาเงินมาก็สิได้มันกะไปหามันมาเพื่อหยังเพื่อประคบประงมรูปร่างกายนี่เฮาเห็นแบบนี้นี่แต่ถ้าเขาเห็นว่าโอ้มันบ่มีสาระอีหยังนี่นะรูปอันเนี้ยมันได้เหตุได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยมันก็แตกดับมันบ่แม่นเฮาเลยเฮาสำคัญผิดอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นพิจารณาธรรมตามที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนางบรรลุเป็นพระโสดาบันฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าเธอแรกบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิจารณาต่อไปว่านางนันทานี่เราสามารถเจริญวิปัสสนาต่อได้บ่สามารถยกธรรมทั้งหลายขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเห็นบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันจะเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคที่2ที่3และที่4ต่อไปได้บ่ก็ปรากฏว่าเราบ่สามารถเจริญวิปัสสนาต่อได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสคาถาต่อไปว่าอัตถินังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังเอวังชะลาจะมัจจุจะมาโนมัคโคจะโอหิโตแปลว่ารูปห่างกายนี่นะเป็นนครของกระดูกอันกรรมตั้งขึ้นแล้วนะมีกระดูก300ท่อนมาต่อกันเอ็นฮัดเข้าไปมังสะโลหิตะเลปะนังมีเลือดและเส้นนี้มาซาบมาทาให้กายเป็นเหือนห่างเป็นห่างกายดีขึ้นเอวังชะลาจะมัจจุจะมาโนมัคโคจะโอหิโตรูปร่างกายนี่นะเป็นที่ตั้งลงของความแก่ชราเป็นที่ตั้งลงของความตายเป็นที่ตั้งลงของความถือเนื้อถือตัวความแข็งได้แข็งดีความลบหลู่คุณท่านพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้ว่าร่างกายนี่นะมันเป็นเพียงนครของกระดูกเป็นเหมือนเฮือนนี่นะที่เอาเหล็กแดเอาลวดแดเอาปูนเอาทรายแดมาประกอบกันแล้วก็เป็นเฮือนขึ้นมาเอาซีไปสร้างไปทาแล้วก็งดงามขึ้นมาห่างกายนี่บ่ได้ต่างจากเฮือนหลังนั้นเลยเพิ่นว่าห่างกายนี่ก็มีกระดูก300ท่อนมาติดเข้ากันเอ็นก็ไปห้อยให้มันต่อกันเมื่อต่อกันแล้วก็มีเลือดกับซีนนั่นแหละมาซาบมาทาหนังก็มาหุ้มเอาไว้มันเป็นทีล่อลวงใจของคนทานเป็นทีตั้งล้มของอย่างละห่างกายนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมสิ้นไปที่เอาเอิ้นว่าชราหรือความแก่และมีอย่างเป็นที่สุดมีความตายคือความแตกดับเป็นที่สุดเป็นที่ตั้งลงของความถือเนื้อถือตัวว่าข่อยงามก็เจ้าเจ้างามก็ข่อยข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าเจ้าก็บ่ต่างกับข่อยความถือเนื้อถือตัวมันเกิดขึ้นได้ข่อยดีกว่าเจ้าดีกว่าเกิดขึ้นความแข็งได้แข็งนี้ก็เกิดขึ้นความลบหลู่คุณทานก็เกิดขึ้นเฮ้ยสิมีหยังเขาบ่ท้อเฮาดอกเฮานี่เป็นแบบนี้แบบนั้นความลบลู่คุณก็เกิดขึ้นในห่างกายอันนี้เพิ่นว่าในห่างกายอันนี้นางเมื่อได้ฟังธรรมมาคาถาข้อนี้จบลงพิจารณาธรรมตามกับบรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมครั้งแรกฟังคาถาต้นบรรลุเป็นโสดาบันฟังคาถาสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ธรรมมาพิสมัยก็มีประโยชน์แก่นางแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนนางรูปนันทาว่าพวกเจ้าอย่าได้มกมุ่นลุ่มหลงมัวเมาในรูปร่างกายนี่หลายมันมีแต่โทษรูปร่างกายนี้มันชักนำมาซึ่งภัยทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเจ้าเห็นมันเป็นของสูญเปล่าเด้อเห็นว่ามันบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่ามันบ่แม่นตัวตนของเฮาบ่ควรเลยที่เฮาจะไปยึดถือมันว่านี่เฮานี่ของเฮานี่เป็นอัตตาตัวตนของเฮาบ่ควรเนาะถ้าเฮาเฮ็ดได้นะนี่ความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงแต่เดี๋ยวนี้นี่นะเฮาละอัตตานุทิฏฐินี่บ่ได้
เมื่อละอัตตานุทิฏฐินี้บ่ได้ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนพวกเขาก็เลยต้องทุกข์เมื่อมีตัวมีตนขึ้นมาก็มีของตนแม่นบ่สามีเฮาภรรยาเฮามิตรสหายเฮาเข้าครองของเฮารถราวาทะของเฮาคนของเฮาเมื่อมีเฮาก็มีเขาเห็นบ่เมื่อเฮากับเขาเกิดขึ้นแล้วเขาทําให้เฮาเขาว่าให้เฮาเขาทําให้ของของเฮาว่าให้ของของเฮาเฮ็ดบ่ดีต่อคนที่เฮาฮักเฮาแพงมันก็เลยเกิดมีโทษเกิดขึ้นแบบนี้เนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดเตือนนางรูปนันทาเอาไว้อาตมาก็หยิบยกขึ้นมาเว้ากล่าวบอกเตือนตัวอาตมาภาพเองนําญาติโยมนําว่าทุกคนมีความเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาถ้าหากเฮาอยากทุกข์น้อยลงเฮาก็ต้องมาใส่ใจอัตภาพทางกายนี้ให้ดีเมื่อใส่ใจดีเห็นตามความเป็นจริงในทุกข์ของพวกเฮาก็จะน้อยลงตามลําดับก็ขอฝากธรรมะคําสอนเฮาไว้เนาะเอาล่ะมื้อนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนานําญาติโยมเมื่อสุขสุขผลที่มาพร้อมกันปรารภกุศลก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ